โรงงานแขนขาเทียมพระราชทานซึ่งพัฒนามาเป็นแผนกแขนขาเทียมกองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบันเกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารบาดเจ็บและได้ทอดพระเนตรเห็นทหารจำนวนมากต้องสูญเสียแขนขาจึงทรงโปรดให้โรงพยาบาลจัดตั้งหน่วยแขนขาเทียมพระราชทานและจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทหารผ่านศึกขึ้นในปี2513โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งอีกทั้งทรงสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่พิการให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปได้ด้วย2มือของพ่อนี้ที่พระราชทานชีวิตใหม่ทำให้ทหารผ่านศึกได้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้ง